ออกกันที่เรื่องนี้ค่ะพูดถึงประชากรไทยกันหน่อยปกติเรารายงานเรื่องของประชากรต่างชาติอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้วนะคะเด็กเกิดใหม่น้อยมากค่ะต้องมีการอิ p พ r t ตเอาคนงานหรือว่าแรงงานเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศ<ม>บ้านเราบ้างดีกว่าล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตัวเลขปี66นะคะปีที่แล้วบอกว่ามีคนไทยเนี่ยลดลงค่ะ เทียบปี2,566กับ2,565หายไปเนี่ย37,000คนนะคะจังหวัดที่มีประชากรสูงสุดตอนนี้ยังคงเป็นกรุงเทพมหาคนครอยู่ที่5,407,000 0คนเรื่องนี้เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณไตรสุรีไตรสารณคุลค่ะ ออกมาบอกนะคะบอกว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปรวบรวมจำนวนรัศดรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรสิ้นปี2566พบว่าประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น66,52,615คนลดลงจากปี65เนี่ยปีก่อนนะคะ37,860คนคิดเป็นรอละ0.06 มีสัญชาติไทยเนี่ยหกสิบห้าล้านหกหมืคนอีก9ก้าแสนกว่าคนตรงนี้ไม่ได้ถือสัญชาติไทยโดยจำนวนทั้งหมดค่ะมีราษฎรเพศชาย3 2 2 2 4 0ล้าน2คนและมีผู้หญิงเนี่ย 33,828,607ล้าน8 28,607คนโดยจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีรัศดรมากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครนะคะเมืองใหญ่แห่งนี้มีคนอยู่5 4 7ล้าน4 8คนและสมุทรสงครามค่ะเป็นจังหวัดที่มีจำนวนรัศดรน,น้อยที่สุดก็คือ1,87,993คนคุณไตรสรีขยายต่อนะคะจังหวัดที่มี ราษฎรตั้งแต่1ล้านคนขึ้นไปมีอยู่20จังหวัดค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยรวม21จังหวัดนะคะการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษะมาดูตามลำดับกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมบอกไปแล้วกรุงเทพ5ล้านกว่าคนรองลงมาเป็นนครราชสีมา2ล้าน6แสนกว่านะคะอุบลเนี่ยล้าน8แสนเชียงใหม่ล้าน7ขอนแก่นล้าน7ค่ะชนบุรีมีล้าน6 อีสานอย่างบุรีรัมย์ก็ล้านห้าอุดรเช่นเดียวกันนครศรีธรรมราชภาคใต้บ้างก็ล้านห้าสีสะเกดล้านสี่นะคะสงขลาล้านสี่สุรินทร์ล้านสามอ๋นนทบุรีค่ะล้านสามแสนแปดพันเชียงรายล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันนะคะแล้วก็รวมไปถึงลงไปดูที่ใต้หน่อยที่เฉียดเฉียดล้านเนี่ยนะคะก็มีสุราษฎร์ธานีมีล้านกับอีกเจ็ดหมื่นนครสวรรค์ก็ล้านกับอีกสองหมื่นนะคะ าผผอาจจะไม่ได้ไล่เรียงให้ทุกจังหวัดนะคะกยกมาให้ดคร่าวๆนะคะแต่มีประชากรเกินล้าน2่ะจังหวัดตอนนี้นะคะแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือหายไปหายไป3 7 800กว่าคนาาน,นะลดลงลดต่ำใช่ไหมลดลงนะคะ,คะทีนี้เราไล่ไปดูที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่อยมีจํานวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด76แห่งเรามีเทศบาล2472แห่งนะคะเป็นนคร30แห่งเทศบาลเมือง195แห่งแล้วก็มีเทศบาลตําบลอีก2,200กว่าแห่งค่ะองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ย5,300แห่งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็คือจะมี2ที่นะคะ อย่างที่ทราบกันมีกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานั่นเองที่เขาดูแลปกครองตัวเองนะคะเป็นท้องหิ่นรูปแบบพิเศษนะคะเชื่อว่ามน <c oughs> ันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยะค่ะที่ทําให้คนไม่ค่อยอยากจะมีลูกเนาะเรื่องของเงินเรื่องของความเครียดพอมีความเครียดมันก็อาจจะทําให้มีลูกยากขึ้นด้วยไหนจะสภาพสังคมนะความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้น